สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวเวตันของฟีเจอร์เพลเยอร์ในแพ็ค POTW แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับแพ็ค POTW ในวันนี้นะผมก็มี11คนด้วยกันนะครับผมจะมีใครรีวิวตันเท่าไหร่กันบ้างเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคครับผมก็11ผู้เล่นด้วยกันนะผมเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดเลยครับผมในแพ็ค POTW นะครับก็มาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับผมคนแรกก็คือนี่เลยครับผมกาลูลูนั่นเองนะผมเลเวล1จะอยู่ที่83นะผมมาในบอลทองนั่นเองนะผมในตำแหน่งแบ็คขวาและเมื่ออัพเลเวลจนตันนะผมจะอยู่ที่94นั่นเองนะผมก็เป็นบอลทองเช่นเคยนะผมแต่ในนี้ผมลืมเปลี่ยนนะครับผมโอเคและคนที่2ของผมนั่นก็คือชีกูนะผมมาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับเลเวล1อยู่ที่85ผมเมื่ออัพเลเวลจนตันจะอยู่ที่91นั่นเองนะผมสำหรับชีกูนะผมในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คโอเคครับผมและคนต่อมานะครับผมมาในตำแหน่งรักษาประตูนะผมโกลคีปเปอร์นั่นเองนะผมเลเวล1จะอยู่ที่88นะผมเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่94นั่นเองนะผมสำหรับโกลคีปเปอร์คนนี้นะครับผมและคนต่อมานะครับมาในตำแหน่ง AMF ครับผมเรื่องกองกลางตัวรุกนั่นเองนะผมฮาริสนะผมเลเวล1อยู่ที่87นะผมเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่94เช่นกันนะผมสำหรับฮาริสในตำแหน่ง AMF นะครับผมและคนต่อมานะครับผมมาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับผมเจติฟของเด็กหงนะครับผมโจเอลมาติฟนะครับผมเลเวล1อยู่ที่87นะครับผมเมื่ออัพเลเวลจนตันจะอยู่ที่92นั่นเองนะครับผมมาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คนะครับสำหรับโจเอลมาติฟและคนต่อมานะครับผมมาในตำแหน่ง DMF นะครับผมหรือว่ากองกลางตัวรับนั่นเองนะครับผมโทมัสปาเตจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมเลเวล1จะอยู่ที่91นะครับผมและเมื่ออัพเลเวลจนตันจะอยู่ที่96นั่นเองนะครับผมในตำแหน่ง DMFสำหรับโทมัสปาเตนะครับและคนต่อมานะผมมาในตำแหน่ง RWF นะผมนั่นก็คือเฟรานตอร์เรสนะผมจาก FC บาร์เซโลนาเลเวล1ของเขาจะอยู่ที่89นะผมและเมื่ออัพเลเวลจนตันจะอยู่ที่99เลยทีเดียวนะผมถือว่าโหดมากๆนะครับผมสำหรับเฟรานตอร์เรสและคนต่อมาครับผมโอซิมเฮนนะผมมาในตำแหน่ง CF รั้วกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะผมเลเวล1จะอยู่ที่90นะครับและเมื่ออัพเลเวลจนตันนะผมจะอยู่ที่98เลยทีเดียวนะผมสำหรับโอซิมเฮนนะผมใส่หน้ากากด้วยโคตรเท่นะผมและคนต่อมาครับผมอันวาโรโมราต้าครับผมตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเช่นกันนะครับผมเลเวล1จะอยู่ที่92นะครับผมสำหรับโมราต้าและเมื่ออัพเลเวลจนตันนะผมจะอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับอันวาโรโมราต้าก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยแหละครับผมและคนต่อมาครับผมถือเป็นม้ามืดเช่นกันนะครับผมสำหรับไครเฟนแบกนะครับกองกลางของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะผมเลเวล1จะอยู่ที่89นะผมแล้วก็เมื่ออัพเลเวลจนตันนะผมจะอยู่ที่100เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหมาในตำแหน่ง CMF นะผมตันทะลุ100เลยทีเดียวนะผมสำหรับไครเฟนแบกนะครับก็ถือว่าโหดมากๆครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่าพลังโหดสุดๆนะครับผมสำหรับคาร์ฟินแบ็กและคนสุดท้ายครับผมคนที่ทุกคนรอคอยนะครับผมนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดในเวอร์ชันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมก็มาในตำแหน่ง CF นะครับผมรั้วกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับผมเลเวล1จะอยู่ที่97นะครับผมและเมื่อใช้สวิชเชอร์เทนเนอร์อัพจนตันนะครับผมทะลุ100เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหก็เป็นร่างที่ซัดแฮตทริกไปนั่นเองนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลตันของแพ็ค POTW สัปดาห์นี้นะครับก็มาสรุปกันอีกทีครับผมกาลูลู94ครับชีกู91ครับผมผู้รักษาประตู94ครับฮาริส94ครับผมโจเอลมาติด92ปาเต96นะครับผมแล้วก็เฟรานตอร์เรส99ครับโอซิมเฮน98โมราต้า96นะครับผมคาร์เฟนแบก100ผมและคริสเตียโนโรนัลโดทะลุ100เช่นกันนะครับผมโอเคก็อยากได้ใครกันบ้างครับผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมใครเม้นคนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นละกันนะครับโอเคประมาณนี้นะผมการรีวิวเวลตันแบบคร่าวๆของแพ็ค POTW วันนี้นะครับผมก็สักคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ